Sigma on tour. Yeah.สวัสดีครับเย้นะตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลนะครับจังหวัดนครราชสีมาฮะใกล้แล้วนะครับวันนี้เรายกขบวนนะครับพวกเราเหล่าดีเจเซสทั้ง4คนนะครับรวมไปถึงศิลปินนะครับมากับงานที่ชื่อว่าซีดคลับออนทัวร์นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับเรามาเวิร์กช็อปให้กับน้องๆนะครับการเป็นดีเจแล้วก็การเป็นพิธีกรด้วยถูกต้องเตรียมอะไรมาบ้างสำหรับการเวิร์กช็อปวันนี้ครับวันนี้นะครับผมเอาประสบการณ์ของผมทั้งหมดเลยไม่ว่าทั้งดีและไม่ดีดีนี่คือให้น้องเป็นแบบอย่างครับผมไม่ดีนี่คือให้น้องไม่ต้องทำตามคือจำไว้แล้วอย่าทำแบบนี้ซึ่งไม่ดีนี่เยอะมากคือพี่เนี่ยโดนมาเยอะเยอะมากวันนี้เราอยากมาถ่ายทอดให้น้องๆได้ทราบกันครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดมันนะฮะจาก2ศิลปินนั่นคือลาบานูนแล้วก็ลิปตานั่นเองบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรา4คนนะฮะเป็นตัวแทนจากคลื่นซีนะครับมาเวิร์กช็อปให้กับน้องๆนะฮะเกี่ยวกับการเป็นดีเจแล้วก็การเป็นพิธีกรตอนพี่เดย์เป็นดีเจแรกนี่อยู่ปออะไรกันเดย์ปอเลยปอเลยครับผมว่าซิงเกิลนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับอ๋อต้องทอดเองครับก็ตั้งใจเราคิดถึงว่าเราถามเขาแล้วเขาตอบแค่นี้แต่ว่าเราจะต้องถามกันตอบค่อยๆมีคำถามแบบย่อยเข้าไปเพื่อให้ตัวคนที่ตอบเนี่ยสามารถตอบได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆมาครับทำนี้ทำนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียมตัวมันคือทฤษฎีการเดียวกันกับการพรีเซนต์หน้าห้องมันก็มีความลื่นไหลคือถ้าการที่เราพรีเซนต์หน้าห้องเนี่ยแล้วเรามีข้อมูลอยู่ในหัวเราก็ไม่ต้องกลัวคำถามใดๆที่เขาจะถามมาที่แปลว่าเราเป็นคนทำรายงานถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนทำรายงานแล้วเรามาพรีเซนต์เราไม่มีข้อมูลในหัวความประมาทความกลัวมันต้องเกิดอยู่แล้วเราจะเห็นว่าบางครั้งเวลาคนสัมภาษณ์ก่อนเขาเป็นมืออาชีพในทีวีเขาก็พลาดได้สิ่งบางสิ่งที่ไม่รู้เราว่าให้เขาพยายามป้อนคำถามที่ให้เขาสามารถอธิบายมาถ้าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาอธิบายไม่เก่งครับเราพยายามถามในเชิงบอกว่าคนทั่วไปฟังแล้วจะสงสัยยังไงและให้เขาอธิบายมาได้ง่ายที่สุดมาอย่างน้อยเนี่ยตัวเราก็เข้าใจแล้วก็คนดูก็จะเข้าใจด้วยพื้นฐานของการทำสื่อคือการหรือการพูดก็คือการส่งทอดสารจากเราหรือจากจุดหนึ่งเรามีข่าวอยู่ในมือเราอ่านยังไงให้คุณผู้ชมฟังเรามีข้อมูลอยู่ในมือเราจะเขียนคอลัมน์เราจะเขียนข่าวยังไงให้อีกคนเนี่ยอ่านและเข้าใจเนื้อหายังไงทุกอย่างมันอยู่ที่การถ่ายทอดการใช้ภาษาการพูดการได้เรียนการพูดธรรมชาติของการพูดด้วยครับการที่เราจะทำอะไรได้คล่องอย่างนี้เราต้องรู้สึกว่าคุ้นเคยมันได้ดีก่อนที่ถ้าเกิดเราเตรียมตัวมาดีนะครับทำให้สภาพบรรยากาศของจริงเนี่ยมันก็จะลดทอนความประมาทไปได้เยอะเลยนะครับตอนแรกก็อยากเป็นพิธีกรอยู่แล้วครับอยากเป็นดีเจอยู่แล้วครับก็รู้สึกดีครับที่ได้ประสบการณ์ครับความรู้จากพี่ๆครับที่มามอบให้ครับจากหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดก็อยากที่จะเป็นดีเจมีความสนใจที่เป็นดีเจมากขึ้นค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นดีเจแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันการแบ่งเวลาของพี่เขาอะค่ะขอขอบคุณพี่ๆจากซีดด้วยครับก็ขอบคุณมากครับที่แนะนำการเป็นพิธีกรหรือดีเจที่ดีขอบคุณซีดนะครับที่มาจัดกิจกรรมดีๆที่มหาวิทยาลัยเรานะครับผมครับผมเชื่อครับว่าทุกคนรอกันมานานแล้วครับพร้อมกันหรือยังวงแรกที่จะให้ทุกคนที่นี่ได้ชมขอเสียงดังๆเลยดีกว่าให้กับวงลาบานโนจะไปเด็กตาหัวยายเพียงแค่เธอข้างเดียวไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันกว่าความหวังดีเพียงแค่รักคนเดียวก็พอเพียงแค่ขอได้เพียงเท่านี้ชูมือสุดๆชูมือสุดๆ
เมื่อไรใจฉันเลิกง่ายสักทีบางอาจไปไม่ยอมรับรู้ว่าต่างกันฉันก็ควรจะเจ็บภายในโชคทางที่ไม่รู้ว่าหัวใจสวัสดีครับพวกเราลาบานูนนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมเซตที่มหาวิทยาลัยวงเชเวเลคุณนะครับที่โคราชนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่น้องๆทางมหาลัยก็มาชมกันเยอะแล้วก็ร้องเพลงของพวกเราลาบานูนได้ด้วยทั้งเพลงใหม่ศึกษานารีแล้วก็ทั้งเพลงเก่าๆเพลงเก่าๆด้วยนะครับดีใจมากนะครับหวังว่าคงได้ร่วมงานกับเซตในงานต่อไปนะครับส่วนใช่ส่วนต่อไปที่ไหนแล้วก็ค่อยค่อยติดตามกันอะไรกันซีนคลับออนทัวร์ยังคงคล้ายคล้ายคนเดินเข้ามาแต่ยังไม่รู้เราจะเจอกันเมื่อไรแต่ถ้าได้พบจะไม่ปล่อยให้ไปในไกลฉันมีคำถามที่เก็บไว้พี่เทนว่าเธอไปอยู่ที่ไหนยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนรู้แค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายฉันหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรรู้แค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจตาก่อนเลยไม่ต้องสนใจกับโดดแล้วต้องจัดไปไม่ฟังแค่ความไว้ฉันยังถึงต้องอย่าไปเต้นเต้นไม่หยุดวันนี้เข้าใจไหมใครไม่สุดอย่าออกมาสวัสดีครับพวกเราลิปตานะครับผมวันนี้ได้มากิจกรรมนะครับซิดคลับออนทัวร์นะครับครั้งแรกของปีเลยนะครับก็สนุกเหมือนเคยครับผมแล้วก็วันนี้คนเยอะมากๆนะครับขอบคุณซีดด้วยที่พาเรามาครับผมเรียกว่าซีดจัดงานที่ไหนก็สนุกทุกครั้งที่นั่นครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสลิปตานะครับมาซีดขับออนทัวร์นะครับครับผมสนุกมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณน้องที่นี่นะครับวงเชเวเลคุณนะครับที่โคราชนะครับโอ้ต้อนรับกันดีมากๆจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทีมงานด้วยครับซีดขับออนทัวร์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมซีดคลับออนทัวร์ของเรานะครับขอบคุณน้องๆจากมหาวิทยาลัยวงเชเวเลคุณมากนะครับพี่วันนี้โอ้โหเต็มที่จริงๆนะฮะน้องๆนี่น่ารักมากๆเลยนะฮะตั้งแต่ที่เราเนี่ยไปเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับดีเจนะฮะแล้วก็การเป็นพิธีกรนะครับน้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังแล้วก็มีการแบบสนุกนะแซวกันเล่นเยอะแยะด้วยนะฮะใครที่ไม่ทราบอะไรแล้วก็อยากจะได้ความรู้จริงก็ถามพวกเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ดีในการที่จะบอกความรู้ที่เรามีนะประสบการณ์ที่เราเคยมีนะให้น้องๆนะครับได้ทราบกันเผื่อไม่แน่น้องๆอนาคตนะอาจจะเป็นดีเจของเราก็ได้แล้วก็สำหรับศิลปินที่มาวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณวงลิปตาแล้วก็วงลาบานูนมากๆเลยนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราครับใช่ยังไงก็ติดตามให้ดีนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ของเราในปีนี้นะครับกับซิปคลับออนทัวร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีกันต่อครับทั้งหน้าเราจะไปกันที่ชลบุรีนั่นเองใครที่สนใจติดตามกันให้ดีนะฮะที่คลื่นวิทยุของเราเมื่อไหร่และจะมีใครไปบ้างติดตามให้ดีกับซิปคลับออนทัวร์ครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับSeek Club on tour. Yeah.